โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเค้กแบบเอเชียมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กมะพร้าวกะทิสดและความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือตัวหน้าฟัดจ์เนี่ยแหละครับที่ราดลงไปเป็นกะทิจริงๆและยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยรับรองคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะติดใจมากครับคุณผู้ชมครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำสปันเค้กก่อนแน่นอนที่สุดในการทำเค้กเราต้องใช้แป้งสาลีที่ถูกต้องนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นนะครับพอใส่แป้งสาลีทำเค้กเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับให้มันเนื้อละเอียดนิดนึงเหนียวๆหน่อยเราก็ใส่แป้งข้าวโพดครับอย่าลืมขนมเค้กต้องขึ้นฟูเราก็ใส่ผงฟูลงไปด้วยหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราต้องใส่เกลือป่นด้วยนะครับจากนั้นเข้าส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันวิธีการแบบนี้ทำให้คุณผู้ชมไม่มีความจำเป็นต้องไปยืนร่อนแป้งให้มันฟุ้งเต็มครัวอีกต่อไปพอน้ำตาลที่เราใส่ลงไปจะทำให้แป้งสาลีทำเค้กของเราไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนคุณผู้ชมครับผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะแหวกตรงกลางสักนิดนึงให้พอเป็นหลุมหลุมแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติปลาด็อกเตอร์เฮนแช่เย็นๆเอาไว้นะคุณผู้ชมเทลงไปตรงกลางแบบนี้เลยและการทำเค้กปัจจุบันก็ใส่เค้กอีมอลซิฟายเออร์ลงไปด้วยมันจะทำให้ขึ้นฟูเร็วตีผสมง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมใส่น้ำใบเตยลงไปครับกลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงและเพื่อให้เป็นเค้กกะทิสดจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกครับและในถ้วยนี้นะครับก็คือเนยสดละลายใส่ลงไปนิดนึงส่วนผสมทั้งหมดลงไปในชามอ่างเรียบร้อยเราก็จะตีจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดลงไปแบบนี้เราเรียกว่าวิธีการทำเค้กแบบทำธุรกิจคือทั้งหมดก็เทลงไปแล้วก็ใส่เครื่องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมจะได้สูตรเค้กแบบที่คุณผู้ชมไปซื้อเขากินเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมเริ่มด้วยความเร็วต่ำๆจนส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็ควานชามอ่างให้แป้งเข้ามาก่อนส่วนผสมจะดูข้นๆนะคุณผู้ชมนะแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันจะขึ้นฟูทีเดียวเอาล่ะส่วนผสมของเราใช้ได้แล้วคุณผู้ชมครับสำหรับพิมพ์ของขนมวันนี้เตรียมเป็นพิมพ์ขนาดนี้คุณผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วไม่เกิน8นิ้วนะทาเนยขาวแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์ไว้นะครับหอมใบเตยจังเลยแล้วก็หอมกะทิด้วยต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าหน้าฟัดจ์กะทิเนี่ยตั้งใจทำเพื่อคุณผู้ชมจริงๆถ้าคุณผู้ชมได้ตำรับนี้ไปรับรองได้เลยคุณผู้ชมจะมีสูตรเค้กอร่อยอร่อยประจำชีวิตทันทีเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเริ่มต้นด้วยการใส่กะทิก่อนคุณผู้ชมโอ้ยขวดเดิมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขวดนี้แหละคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผงวุ้นสำหรับทำขนมครับเกลือป่นนิดนึงมีกะทิมันก็ต้องมีเค็มๆนะคุณผู้ชมนะใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วรอจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยสุกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาจะยิ่งสักทำขนมแบบเนี้ยจะเลือกใช้หม้อที่มีด้ามจับถนัดแบบเนี้ยคุณผู้ชมหยิบปุ๊บยกง่ายคุณผู้ชมอันนี้ปลาหัวมาลายนะ คุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มจะใกล้เดือดแล้วนี่ก็คือเนยสดนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มีกลิ่นหอมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเตรียมไว้คุณผู้ชมคนๆซะเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปเลย
แล้วก็จัดการคนไวๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของแป้งข้าวโพดจะได้กระจายทั่วอุ้ยหลีไฟแทบไม่ทันเห็นไหมนี่คุณผู้ชมเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมปุดอย่างนี้หยิบมาเลยคุณผู้ชมครับซองนี้เลยนะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบจัดการเทลงไปเลยคุณผู้ชมในหม้อนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟคนให้เข้ากันโอ้ยส่วนผสมเป็นสีเขียวอ่อนๆหอมนะคุณผู้ชมนะ มีความข้นละเอียดมากขึ้นแล้วก็นี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนคุณผู้ชมหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็จัดการใส่ลงไปซะอุ้ยรับรองอร่อยแน่นอนยังไงก็อร่อยเอาล่ะส่วนผสมส่วนนี้เสร็จแล้วคนต่ออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบเค้กที่เราอบไว้ที่พักไว้จนเย็นสนิทเอามาเคลือบหน้ากันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมคนตลอดเวลาจนกระทั่งได้ส่วนผสมของหน้าคัสตาร์ดกะทิของเราแบบเนียนเชียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตักราดแล้วก็จัดการช้อนเค้กอุ้ยนุ่มน่ารับประทานมากคุณผู้ชมโฮมเมดมากคุณผู้ชมเค้กสไตล์แบบนี้วางเชอร์รี่มีก้านสันหนึ่งลูกแล้วก็อันนี้คุณผู้ชมใส่ใบโอ้ยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเป็นเค้กแบบบ้านๆครับแต่สำหรับใครบางคนที่คิดว่าขนมอร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องสวยแล้วก็ถ่ายรูปอวดโซเชียลได้แล้วก็ติดตามช่วงหน้าครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของเราสองคนเนี่ยมีเมนูมาเอาใจสายหวานกันอีกเช่นเคยเราสองคนเนี่ยมีเมนูสดชื่นเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดมาฝากเมนูของเราสองคนมีชื่อว่าอะไรนะเลมอนพุดดิ้งเค้กเลมอนพุดดิ้งเค้กค่ะช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไรเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสมูทตี้หอมหวานเนียนนุ่มกับเมนูวานิลาคาราเมลโยเกิร์ตสมูทตี้มาฝากกันค่ะวิธีทำวานิลาคาราเมลโยเกิร์ตสมูทตี้ใส่บลูเบอร์รี่กวนลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติแช่แข็งกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาไรเนเจอร์เทสลงในโถปั่นน้ำผลไม้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของวานิลาและรสชาติหวานละมุนให้กับเมนูของเราปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบลูเบอร์รี่กวนรองไว้แล้วประมาณครึ่งแก้วใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติแช่แข็งกับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในถุงปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟที่มีสมูทตี้วานิลารองไว้แล้วจนเต็มตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดและช่อเซเวนแน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้